สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอรินชาแนลนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องมาตรการการชดเชยของคนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนงานข้ามชาติหรือว่าคนงานไทยนะครับกรณีปิดแคมป์คนงานประมาณ1เดือนประเมินทุก15วันนะครับมาตรการสคบสบคนะครับโอ้ยต้อนรับสู่ช่วงขุนคุยก่อนวันนี้ได้นะก็เป็นพลขับนะครับมีประเด็นแล้วก็มีเสียงของรัฐมนตรีรวมถึงประธานสภาสมาคมก่อสร้างไทยนะครับให้ฟังกันแต่ว่าประเด็นรวมๆที่จะต้องมามองกันนั้นก็คือว่าการชดเชยผ่านมาตรา33นะครับเขาเรียกม.33ของประกันสังคมคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่เป็นแรงงานนะครับแล้วก็ใบรับรองการจ้างงานอะไรต่างๆของแรงงานข้ามชาติที่เรียกกันว่าต่างด้าวก็ไม่ควรเรียกว่าต่างด้าวหรอกครับเดี๋ยวก็ค่อยจะมาว่ากันนะครับหลังจากฟังเสียงของรัฐมนตรีมันเป็นการประชุมของทางกระทรวงแรงงานกับผู้ประกอบการนะครับเจ้าของคนก่อสร้างอะไรเต็นท์แคมป์คนงานต่างๆนะครับสมาคมก่อสร้างไทยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณากันอยู่นะครับความพร้อมความไม่พร้อมความรับได้ความรับไม่ได้ต่างๆหรือว่าประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของแคมป์คนงานนะครับนอกจากมิติของผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทใหญ่ๆแล้วก็รัฐมนตรีหรือว่าทางการอ้าวก็ฟังเสียงทางรัฐมนตรีแล้วก็ทางตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการนะครับผู้ก่อสร้างไทยในมิติต่างๆเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะครับเป็นคำถามที่ทางท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้ถามมาก็ให้ทางเลขาธิการประกันสังคมได้ตอบไปแล้วนะครับว่าในส่วนที่ไม่มีประกันสังคมซึ่งมีส่วนน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องทางผู้ประกอบการอาจจะต้องช่วยแบ่งเบาตรงนี้ไปนะครับหรือในส่วนที่เข้าสู่ระบบการคมอาจจะมีการเสียค่าปรับได้บางส่วนในการที่จะต้องระหว่างทางนั้นอาจจะยังไม่ได้สมทบเข้ามาก็อาจจะมีการเสียค่าปรับแล้วก็จ่ายสมทบย้อนเข้าไปนะครับตรงส่วนนี้รายละเอียดจะลงลึกจากทางพ.อ.เขตประกันสังคมจะไปพูดไปประสานกับทางสมาคมอีกทีนึงนะครับหมายถึงว่าผู้ประกอบการเขาต้องจ่ายให้เองในเบื้องต้นถ้ามันมีไม่เยอะทางผู้ประกอบการเขายินดีที่จะช่วยเหลือกันเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินได้นะครับแล้วเขาให้ 50% ของค่าจ้างเหมือนกันไหมคะก็ในส่วนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราจ่าย 50% แต่ทางผู้ประกอบการเขาก็ช่วยในเรื่องของการอยู่อาศัยการกินการอยู่แล้วก็ผมคิดว่าเราจะประเมินซึ่งระยะเวลาในการปิดเนี่ย1เดือนแต่เราจะประเมินทุกละครั้งละ15วันเพื่อให้ข้อมูลกับทางสบคว่าบางแคมป์คนงานซึ่งเขาได้รับวัคซีนแล้วเขามีการตรวจแล้วได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยเหล่านี้เพียงพอที่จะปลอดภัยแล้วไหมถ้าปลอดภัยแล้วเขาก็ขออนุญาตที่เขาจะปลดล็อกเขาได้ไหมในส่วนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของทางนายกทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยโดยทางท่านนายกทางหัวนายกแล้วก็ทางสมาชิกนั้นคือในเรื่องวัคซีนที่จะให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานในกลุ่มของแรงงานเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดการระบาดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็อยากให้ความเป็นธรรมนะครับว่าบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากแรงงานมาก่อนแต่บังเอิญว่าแรงงานเนี่ยเวลาเกิดทีมันเกิดเป็นกลุ่มใหญ่เพราะเขาอยู่กันโดยพฤติกรรมแล้วเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพักแคมป์คนงานก็อยู่ด้วยกันแต่แท้จริงแล้วเนี่ยตอนที่การเกิดระบาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแคมป์คนงานมาก่อนนะครับแต่มันมาเกิดทีหลังแต่พอเกิดปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็ทุกคนผมก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทางกลุ่มคนงานนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่โรคระบาดไม่ได้เลือกนะครับว่าจะติดกับคนไหนนะครับติดกับทุกคนที่สามารถสัมผัสเชื้อนะครับในส่วนนี้ก็สิ่งที่สำคัญสุดคือวัคซีนที่จะต้องช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นเร็วสุดเพื่อธุรกิจเขาจะได้เดินได้นะครับแล้วกรณีที่ผู้ประกอบการให้การช่วยเหลือแรงงานจะมีวิธียังไงบ้างคะที่คุยในวันนี้ส่วนมากให้ความช่วยเหลือหมดนะครับเพราะผมก็ช่วยใน 50% นะครับในส่วนที่ผมช่วยอยู่นะครับและผมเองก็มีทางผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานที่เขามีเช่นอาหารแห้งอาหารกระป๋องหรือไข่ไก่ต่างๆผมก็มีเตรียมไว้หลายแสนมีคนมาเตรียมที่จะช่วยในส่วนนี้ส่วนไหนที่เราต้องดูแลเราก็เอาตรงนี้ไปช่วยได้แล้วเราจะมอบตรงนี้ให้ทางสมาคมสิ่งที่ทางผู้ประกอบการในโรงงานต่างวันนี้เป็นความมันก็เป็นความสิ่งที่ดีอย่างนะครับมันก็เป็นเรื่องของความสามัคคีกันร่วมไม้ร่วมมือกันทุกคน
อุตสาหกรรมไม่ได้ปิดการผลิตแต่เขาก็ผลิตสิ่งของมาช่วยภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นอะไรที่โอเคนะผมก็ว่าเป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจของคนไทยในระยะเวลานี้นะครับงานก่อสร้างมีซัพพลายเชนค่อนข้างกว้างขวางมีลูกจ้างหลากหลายตรงนี้จะมีช่องทางให้ลูกจ้างได้เข้าถึงการร้องเรียนว่าเขาอาจจะได้ครับเพราะว่าประกันสังคมเองเนี่ยในส่วนที่ประกาศออกมามีผลกระทบกับธุรกิจก่อสร้างมีผลกระทบกับซัพพลายเชนเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ากระทบจริงเพราะว่าบริษัทซัพพลายเชนนี้ส่งให้กับก่อสร้างบริษัทไหนบริษัทนั้นอยู่ในพื้นที่ไหนเราสามารถมีการตรวจสอบได้โดยการจ่ายเงินชดเชยเนี่ยลูกจ้างมีคนเขียนคำร้องในการขอชดเชยโดยนายจ้างเป็นผู้ยินยอมในการเซ็นรับรองยื่นสู่ประกันสังคมประกันสังคมมีการสอบถามกลับไปใช่ก็คือใช่ในส่วนนี้เราก็ที่ผ่านมาเราก็จ่ายแทบจะทุกคำสั่งที่ขอมาเหมือนกันนะครับในส่วนแรงงานที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเป็นแรงงานที่ผิดไม่เข้าระบบเราเข้าระบบนี้แนวทางเป็นยังไงคะแนวทางของเราคือเราต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมามติครม.ที่29ธันวาเราได้เปิดท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงแรงงานที่ยังไม่เข้าสู่ระบบตอนนั้นก็เปิดมติครม.ให้ขึ้นทะเบียนในส่วนนี้เพิ่งปิดการเก็บไบโอเมตริกเมื่อวันที่16มิถุนายนเราดูตัวเลขก็มีประมาณ 490,000 ในส่วนนี้เราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่แท้จริงแล้วเราได้สอบถามกลับไปแล้วผู้ประกอบการยังมีความต้องการอีก 300,000 กว่าคนแต่เรารวมแล้วนะฮะทางผู้ประกอบการทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเองก็มีความจำเป็นในส่วนนี้เราก็จะนำเรื่องนะครับเข้าหารือสู่คณะรัฐมนตรีในการที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชการชั่วคราวในส่วนนี้ต้องเกี่ยวพันกับทางกระทรวงมหาดไทยส่วนกระทรวงแรงงานก็คืออนุญาตทำงานชั่วคราวมาตรา14พ.ร.ก.ในส่วนนี้เราก็จะนำเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่เราไม่ได้เปิดเราจะไม่เปิดเหมือนครั้งก่อนนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ในรายละเอียดที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าขั้นตอนกฎหมายทำได้ขนาดไหนแต่ในสิ่งหนึ่งที่เราหารือแล้วก็ได้ข้อตกผลึกร่วมกันก็คือการที่แรงงานต่างด้าวที่ผิดในจ้างเช่นบริษัทกอเขาได้เลิกกิจการไปแล้วเนี่ยแต่คนงานพวกนี้อยู่ในประเทศไทยมานานเขาจำเป็นต้องไปทำงานกับบริษัทขอซึ่งเป็นบริษัทของคนรู้จักกันหรือเพื่อนเขาเนี่ยแต่เนี่ยมันผิดในจ้างแต่ทำยังไงให้มันถูกก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้โดยเข้าครม.อีกเรื่องนึงในมติครม.29เนี่ยไม่มีมาตรการในการตรวจโควิดก่อนจ่ายประกันสุขภาพแล้วถึงค่อยทำเวิร์คคอมมิตปัญหาที่สาธารณสุขได้เข้าไปตรวจในแคมป์คนงานหรือต่างๆแล้วไปเจอเนี่ยบังเอิญเวิร์คคอมมิตยังไม่ได้แต่มีการลงทะเบียนโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมจัดหางานแล้วแต่ขั้นตอนต้องไปตรวจโควิดบังเอิญทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ของประชาชนของคนของประเทศไทยวันนี้ได้รวมสรรพกำลังทั้งหมดในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิดก็ไม่มีกำลังที่จะมาตรวจในการยังไม่ได้ตรวจก็ยังไม่มีการจ่ายค่าประกันสุขภาพก็ยังไม่มีการออกเวิร์คเพอร์มิทก็เลยไม่มีร่องรอยหลักฐานมีแต่ร่องรอยโดย QR code ทางกระทรวงแรงงานผมก็นำเรียนนะครับว่าตกคิดเห็นและตกหลึกร่วมกันว่าจะนำสู่คณะรัฐมนตรีในการขอเปลี่ยนวิธีการออกเวิร์คเพอร์มิทก่อนแล้วค่อยมาตรวจโรคแล้วก็ประกันสุขภาพแต่ทำเวิร์คพอมิตก่อนก็มีข้อแม้ว่าท่านสามารถเข้าสู่ระบบการกรมได้เลยแต่ว่าการจะรักษาหรือจะชดเชยต่างๆต้องใช้เวลา3เดือนถ้าเกิดลูกน้องป่วยเป็นโควิดเงินเม็ดเงินตรงนี้ก็ต้องเป็นเม็ดเงินประเทศภาษีประชาชนภาษีประชากรของประชาชนไทยก็เลยจะให้แลกกันโดยทำเวิร์คพอมิตแล้วก็ทำประกันโควิดรักษาโควิดซะซึ่งระยะเวลาเสียประกันสังคม3เดือนอาจจะลาดช้าเดือน2เดือนทำสัก5เดือนเข้าสู่ระบบการสังคมแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้ประกันรักษาโควิดก็ใช้ประกันสังคมแทนวิธีเราวางแผนไว้อย่างนี้นะครับสำหรับวัคซีนที่จะเร่งฉีดแรงงานนะคะเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็จะฉีดได้เร็วคือการฉีดเราสามารถสปีดได้วัคซีนในส่วนนี้เราได้หารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าถ้าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเฉพาะซึ่งกลุ่มนี้เขาจะต้องออกจากที่พัก
เช่นอยู่ปทุมนนท์หรือชายขอบกทมเดินทางเข้ามาในศูนย์กลางในใจกลางกทมการเดินทางไปมาทุกวันเนี่ยซึ่งแต่ละแคมป์แต่ละนี่ก็อยู่ไกลกันกว่าจะมาถึงตรงกลางเนี่ยคนหลายหมื่นคนเคลื่อนย้ายทุกวันตรงนี้เราต้องให้ความปลอดภัยแล้วให้ความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการคือถ้ามองว่าเขาเป็นต้นเหตุสมมตินะสมมติทางการติดการแก้ระบาดโรคติดต่อมองว่าเป็นต้นเหตุในการเคลื่อนย้ายก็จัดวัคซีนเฉพาะทางมาให้เขาเร็วที่สุดเพื่อให้เขาได้รับวัคซีนได้รับวัคซีนก็คือจบกระบวนการในการแพร่ระบาดถูกไหมครับนี่คือสิ่งวัคซีนแค่ประชากรแรงงานอยู่ประมาณสักแสนกว่าคนเองในส่วนนี้ไม่ใช่เยอะนะครับแสดงว่าจะให้แรงงานคนในแคมป์ใช่ไหมครับในส่วนนี้คือถ้าจะทำให้การปิดครั้งนี้ปิดครั้งเดียวแล้วได้ผลก็ต้องทำแบบนี้เช่นปิดปุ๊บตรวจโควิด 100% โดยกระทรวงแรงงานลงไปตรวจติดเชื้อรักษาไม่ติดเชื้ออยู่แคมป์หาวัคซีนเร่งด่วนมาฉีดให้ถ้าฉีดได้เร็วภายใน15วันเสร็จบางแคมป์ก็ทำเรื่องเสนอสบคปลดล็อกเป็นบางแคมป์ได้ไหมเพราะฉีดวัคซีนแล้วในสิ่งนี้ที่เราจะแก้ปัญหาให้เร็วสุดเพื่อไม่ให้ระบบเศรษฐกิจภาคก่อสร้างสะดุดด้วยนะครับแต่เป้าหมาย1เดือนเนี่ยคือท่านยกมองว่า1เดือนคือระยะเวลากรอบแต่พิจารณาเป็นครั้งละ15วันนะฮะการที่ฉีดวัคซีนให้แรงกว่าให้เป็นรูปธรรมได้จริงต้องไปรูปธรรมทางผู้ประกอบการแนวปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของการเว้นระยะห่างและที่จะเกิดมันค่อนข้างที่จะแตกอาจจะมีแบบทำยังไงที่จะลดการผ่านในยกในเรื่องของการดูแลนะคะอาเชิญท่านนายกค่ะก็ตอบคำถามนะคะจริงๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาปฏิบัติดีแล้วนะคะในข้อเท็จจริงเนี่ยแรงงานก่อสร้างเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เวฟ1ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยเขาระวังอยู่แล้วเขามีมาตรการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษาระยะห่างหรือการใส่หน้ากากการใช้แอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก่อสร้างเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทำ Bubble and Seal มาตลอดแม้แต่ว่าไม่มีคำสั่งของรัฐบาลจะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้ง2เวฟเนี่ยผู้ประกอบการก่อสร้างเนี่ยไม่มีคนงานติดโควิดเลยนะคะหลักฐานอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เราดำเนินการมาเนี่ยมันถูกต้องนะคะไม่ว่าจะวิธีการขนส่งคนงานเนี่ยมันเป็น Bubble and Seal อยู่แล้วออกจากไซต์ไปที่แคมป์จากที่แคมป์เนี่ยกลับมานะคะแต่ต้องเรียนว่าอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเวฟที่3เนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะแต่เราก็เข้าใจนะคะผู้ประกอบการเข้าใจว่าถ้าการสั่งปิดครั้งนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยประเทศชาติได้เนี่ยทุกคนยินดีนะคะเพียงแต่ว่าขอให้ภาครัฐเนี่ยมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะจริงๆวันนี้ที่มากันเนี่ย เดิมเนี่ยเราไม่ค่อยมีความชัดเจนว่าจะทำยังไงแต่วันนี้ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็มีความสบายใจมากขึ้นนะคะว่าแนวทางความช่วยเหลือนี่ค่อนข้างชัดเจนอาจจะมีบางประเด็นที่ยังเหลืออยู่นะคะอย่างเช่นการบริหารสัญญาการขยายอายุสัญญาซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทางสมาคมเนี่ยจะต้องทำหนังสือหารือท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะแล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการขอวัคซีนเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเรามีประมาณ 8% ของ GDP ของประเทศคนงานที่เกี่ยวกับแคมป์ก่อสร้างเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย3ถึง5ล้านคนนะคะเฉพาะในกทม.และปริมณฑลเนี่ยมีประมาณ100,000คนนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีซัพพลายเชนตลอดแนวเนี่ยยาวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำถึงปลายน้ำระบบโลจิสติกก็ดีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหยุดไปนานเนี่ยแน่นอนจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยสมาคมผู้ประกอบการก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าท่านรัฐมนตรีได้บอกว่าจะช่วยเร่งหาวัคซีนให้แล้วก็จะประเมินทุกๆ15วันว่าจะสามารถดำเนินการได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแคมป์ก่อสร้างบางแคมป์บริษัทก่อสร้างบางแห่งเนี่ยเขาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสบายใจเนี่ยใน15วันแรกเนี่ยทุกคนก็จะพยายามทำให้อยู่ในกรอบการปฏิบัติของสบคและคำแนะนำของรัฐบาลและตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้กล่าวไปค่ะการผ่านเกณฑ์ประเมิน5วันนี้มีอะไรที่เป็นเกณฑ์
การตรวจเรื่องวัคซีนวัคซีนอย่างเดียวหรอคะเรื่องวัคซีนเรื่องการตรวจนะถ้าเขาตรวจ 100% แล้วคนเจ็บรักษาคนไม่เป็นไรคนป่วยรักษาคนไม่ป่วยอยู่แคมป์ถ้าฉีดวัคซีนก็มันไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วสูงสุดแล้วคือวัคซีนครับในส่วนของการเจอคนเจ็บป่วยเนี่ยการเอาซีนแคมป์เนี่ยมันมีการอนุญาตอยู่แล้วว่าการเจ็บป่วยต้องออกได้ถูกไหมในส่วนนี้ถ้าเจอเจ็บป่วยเราก็ต้องไปรักษาในประกันสังคมเองมีโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมที่ยังมีเตียงรองรับพออยู่ในส่วนของการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากสำหรับกลุ่มแรงงานที่เป็นชุมชนเพราะว่าอย่าลืมว่าแคมป์คนงานเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องพุ่งเป้าแต่ถ้าเราได้รับวัคซีนให้เขาได้รับวัคซีนซึ่งเขาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่แล้วแต่มาตรา33เนี่ยก็อยู่ในคิวในการรับวัคซีนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เขาก็ได้คิวตามอะไรแต่ว่าบางครั้งคิวก็ถึงถ้าเกิดเขาอยู่ในแคมป์ก็อาจจะต้องดูว่าต้องใช้โมบายเขาไปฉีดในแคมป์นะครับอ๋อวัคซีนแรงงานข้ามชาติเขาก็อยู่ในมาตรา33นะฮะในส่วนที่ไม่อยู่มีจำนวนมากในกฎหมายแล้วเก็บไว้ทหารกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขคนรับผิดชอบในบ้านคนรับผิดชอบในบ้านอ๋อในส่วนตรงนี้ถูกฮะเข้าใจฮะในส่วนนี้ก็คือในส่วนแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33ซึ่งผมเนี่ยได้รับวัคซีนในส่วนมาตรา33ผมต้องมาตรา33เป็นหลักก่อนใช่ไหมฮะในส่วนตรงนี้อยู่ในส่วนของกรมจัดซึ่งเขาขึ้นทะเบียนกรมจัดไว้แต่เขาไม่อยู่ในระบบการสังคมถูกไหมฮะผมกำลังให้ทิพดีกรมจัดทำเรื่องคุยกับทางคอรออยู่ควบคุมโรคนะครับมีสิ่งใดอีกไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณท่านนายกไหนใดขอบคุณนะครับครับท่านผู้ชมนั่นก็คือผลการหารือนะครับเบื้องต้นนั้นก็คือว่า 50% ผ่านระบบประกันสังคมรัฐจะจ่ายให้นะครับ 50% ก็คือของรายของค่าจ้างคนงานก่อสร้างวันละ400ก็ได้วันละ200อย่างนี้นะครับให้อยู่ในพื้นที่1เดือนนะครับประเมินทุก15วันพ่อบางแคมป์นี่เขาฉีดวัคซีนไปแล้วก็ประเมิน15วันก็ทำงานตามปกติปิด15วันสแกนพื้นที่ 100% นะครับตรวจสุ่มหาคนงานทั้งหมดใครติดก็ส่งไปรักษาใครไม่ติดก็จับฉีดวัคซีนนะครับพอครบแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ดำเนินกิจการตามปกตินะครับก่อสร้างตามปกติทีนี้อีกกลุ่มนึงฉีดวัคซีนกลุ่มหลักๆนั้นก็คือว่ากลุ่มที่อยู่ในเขาเรียกว่าสายงานก่อสร้างกับแคมป์คนงานมันอยู่คนละที่นะครับแคมป์คนงานก็คือที่พักของคนงานสายงานก่อสร้างอย่างเช่นรถไฟฟ้าสีเขียวสีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกรุงเทพที่พักก็อาจจะอยู่นู่นแหละแคมป์คนงานบางที่อยู่ปริมณฑลนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็ข้ามจังหวัดมากลุ่มนี้ก็จะต้องสแกนก่อนแล้วก็หาวัคซีนให้ก่อนนะครับแรงงานในกลุ่มนี้ก็ประมาณ 100,000 คนอย่างที่รัฐมนตรีว่านั่นแหละครับในกรุงเทพและปริมณฑลสิ่งที่น่าพิจารณานั้นก็คือว่าโอเคแหละนายจ้างดูแลอาหารการกินรัฐผ่านระบบประกันสังคมแล้วก็อะไรต่างๆเป็นกระบวนการนั้นก็คือจ่ายค่าแรงครึ่งนึงนะครับนั่นก็คือว่าจากเดือนละ12,000ก็อาจจะเหลือ6,000แล้วก็อยู่ในแคมป์นั่นแหละ1เดือนไม่ให้ออกไปไหนอย่างนี้เนาะนี่คือในส่วนของคนงานนะครับที่จะเป็นคนงานก่อสร้างในส่วนของประชาชนก็ห้ามรวมตัวกัน20คนห้ามมหรสพห้ามเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้นะครับยกเว้นประเพณีตามธรรมเนียมนิยมอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้างนั่นก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมเคยไปดูแคมป์คนงานนะครับมีภาพบรรยากาศกว้างๆมาให้ดูบ้างอยู่แต่ว่าคือถ้าใช้ชีวิตอยู่ในแคมป์คนงานเนี่ยกลางวันมันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันเป็นสังกะสีมันร้อนมันไม่มีต้นไม้อะไรหลบร่มอะไรนะครับคืออยู่ในนั้นนี่โอ้ยน่าสงสารมากคือต้องพิจารณาในแง่นี้ด้วยนะครับส่วนว่าคนงานเขาหนีเขาไม่หนีเขาไม่ได้หนีคือไซต์งานกับแคมป์คนงานมันอยู่คนละที่เขาก็จะออกจากแคมป์คนงานไปไซต์งานสื่อบางทีก็ไปเล่นเขาซะแบบทำให้เสียหายนะครับว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่รัฐมนตรีก็ว่าดีแหละว่าเออเฮ้ยคนงานเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นตัวเป็นคนกำเนิดเชื้อนะเขาไปติดมาแต่ทีนี้เขาอยู่รวมกลุ่มกันมันก็แออัดนะครับว่างๆก็ไปเยี่ยมดูแคมป์คนงานขออนุญาตเขาดีๆไม่ใช่เดินซีซัวเข้าไปเขาไม่ให้เข้านะเพราะว่ามันบางทีมันก็อันตรายมันก็นั่นก็นี่นะครับนั่นแหละก็ฝาก
ให้ความเห็นอกเห็นใจกันอย่าให้ใครเป็นจำเลยของสังคมเลยยกเว้นรัฐบาลรัฐบาลต้องเป็นจำเลยอยู่แล้วแหละออกมาตรการอะไรมาเนี่ยก็อย่างนั้นอย่างนี้เราวิจารณ์กันได้อยู่แล้วนะครับของรัฐบาลเพราะว่าคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมีใครมาเป็นแพ้ในสถานการณ์อย่างนี้หรอกยกเว้นรัฐบาลนั่นแหละยกเว้นพวกราชการทั้งการเมืองราชการประจำเพราะกินภาษีก็ต้องให้ประชาชนเรียกร้องนะครับเอาอย่างนั้นแหละว่าด้วยให้กำลังใจผู้ใช้แรงงานนะครับแรงงานคือผู้สร้างโลกตึกสูงๆที่สร้างเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์ได้อยู่หรอกเพราะยากจนเป็นคนสร้างให้เขาเอาอย่างนั้นแหละกรรมกรคือผู้สร้างโลกขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ขุนแก้วรอริน Channel ด้วยนะครับวันหลังๆก็จะหาประเด็นที่น่าพิจารณามาฝากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ